เกมแนวสเตลถึงเป็นหนึ่งแนวเกมที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่งและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแนวเกมที่ท้าทายผู้พัฒนาพอสมควรเลยทีเดียวทำให้มีเกมสเตลเพียงไม่กี่เกมเท่านั้นที่เดินทางและมีภาคต่อมาเรื่อยๆจนไปถึงปัจจุบันครับเพราะเดี๋ยวนี้เกมใหญ่ๆหลายๆเกมเลือกที่จะเอาการเล่นแบบสเตลไปเป็นส่วนหนึ่งของเกมเท่านั้นและถ้าเป็นเกมที่เอ่ยถึงแล้วทุกคนร้องออกขึ้นมาเลยว่ามันคือเกมสเตลล่ะจะมีสักกี่เกมเชียววันนี้เราจะพาไปดูกับซีรีส์เกมสเตลเกมหนึ่งครับที่เดินทางมามากกว่า20ปีแล้วกับพี่โลนซ่าหัวบาร์โค้ดของเรายินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Insight และนี่คือเกม History Hitman เวลากลับมาในช่วงที่หลายๆคนยังไม่เกิดหรือเกิดแล้วแต่ยังจำความไม่ได้หน่อยครับในช่วงของต้นยุค90ในช่วงนั้นมีบริษัทที่ชื่อว่า Scavenger Inc. ที่เป็นบริษัทจัดจำหน่ายวิดีโอเกมที่ตั้งอยู่ในเมืองลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาที่คอยใฝ่หาเหล่าผู้พัฒนาเกมแขนงต่างๆที่อยู่ใต้ดินเพื่อพาพวกเขาขึ้นมาบนดินเพราะว่าตัวบริษัทเชื่อว่าเหล่าผู้พัฒนาเกมที่อยู่ใต้ดินมีแรงจูงใจและความสามารถที่ไม่ควรมองข้ามเลยทีเดียวซึ่งในนั้นก็มีทีมพัฒนาที่ชื่อว่า Sirings จากเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กบริษัท Scavenger ดึงทีมจาก Sirings มาหลายคนในการทำเกมแรกของพวกเขาโดยหนึ่งในทีมงานที่หลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อก็คือเจสเปอร์คิดซาวด์ดีไซเนอร์ที่ฝากเพลงประกอบเกมระดับตำนานอย่าง Assassin's Creed 2ในตอนนั้นเขาก็อยู่กับทีม Sirings นั่นแหละครับตัวเกมแรกที่ Sirings ทำออกมาก็มีชื่อว่า Subterranea ตัวเกมลงให้กับเครื่อง Sega Mega Drive ที่เป็นเกมบังคับยานที่สามารถยิงรอบทิศทางได้ในปี1994และต่อด้วยเกม Red Zone ในปีเดียวกันที่เปลี่ยนมาเป็น Top Down Shooting และในปี1996กับเกม Racing ที่ชื่อว่า Scorcher หลังจากนั้นในปี1998ด้วยปัญหาบางอย่างทางผู้จัดจำหน่ายอย่าง Scavenger ถูกฟ้องล้มละลายทำให้ทีมงานหลายๆคนของ Sirin ตัดสินใจกลับบ้านเกิดของตัวเองกันเจคอบแอนเดอร์สันหัวหน้าทีมออกแบบของทีมพัฒนาเกมที่ชื่อว่าเลมอนที่โดนผลกระทบเดียวกันกับไซรินหรือก็คือจากการที่ผู้จัดจำหน่ายของทีมโดนฟ้องล้มละลายด้วยนั่นเองเจคอบไปชวนทีมไซรินมาร่วมทีมกันโดยใช้ชื่อทีมว่าเรโทโมโตโดยมีโปรเจกต์เกมที่ชื่อว่า Rex Dominus ที่ตัวมันจะเป็นเกม MMORPG Open World และได้ไปทำข้อตกลงร่วมทุนกันกับทาง Nordic Film บริษัทผลิตสื่อบันเทิงของประเทศเดนมาร์กตั้งเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมาในชื่อของ IO Interactive แต่โปรเจกต์เกม Rex Dominus ที่ทาง Retomoto ตั้งใจจะทำดูเหมือนจะใหญ่และเสี่ยงเกินไปในมุมมองของ Nordic Film จึงได้เกลี้ยกล่อมให้ทาง Retomoto หยุดการพัฒนาเกม Rex Dominus ไปก่อนไปสร้างเกมชูตติ้งพื้นๆในแผนที่เล็กๆมาแทนเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองก่อนจะดีกว่าทางด้าน Retomoto ตอบรับข้อเสนอของทาง Nordic Film พับเจ้า Rex Dominus ออกไปและตัดสินใจทำเกมใหม่ขึ้นมาโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ของจอห์นวูหลายๆเรื่องในยุคนั้นตัวเกมวางให้เป็นนักฆ่าในทีมมาเฟียจีนที่ใช้วิธีการลอบสังหารเดือดดาลยิงดะแม่งให้ไม่หมดเลยครับซึ่งตัวเกมนี้วางแผนว่าจะเป็นเกม Exclusive สำหรับเฉพาะ PC เท่านั้นด้วยความที่ว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือว่า PC ในตอนนั้นมันมีความแรงกว่าหลายๆคอนโซลที่เล่นเกมอยู่แล้วโดยเฉพาะ Sega Mega Drive เครื่องคอนโซลที่พวกเขาเคยทำมาก่อนทีมเรโทโมโทได้สร้างเอนจินของตัวเองขึ้นมาที่ชื่อว่าแกลเซียที่ชูจุดเด่นมาด้วยระบบฟิสิกส์ที่หลายๆเกมในยุคนั้นไม่มีอย่างแร็กดออันนี้สำหรับคนที่ไม่เข้าใจครับว่ามันคืออะไรคือง่ายๆกันคือปกติเกมเมื่อสมัยก่อนนู้นเลยนะครับเวลาถ้าตัวละครตายเนี่ยมันจะเป็นแอนิเมชันตายถูกไหมครับแบบล้มอะไรพวกนี้ถ้าตายไปจะถักกำแพงก็อาจจะล้มทะลุไปเลยแร็กดอจะมีวิธีการแก้ตรงนี้นั่นเองการล้มของตัวละครจะอิงตามพื้นที่แถวนั้นประมาณนั้นนะครับนอกจากแร็กดอลก็จะมีฟิสิกส์ของเสื้อผ้าอีกด้วยที่ขยับไปมาตามหลักฟิสิกส์เลยเจ้าตัวเอนจินกลาเซียเนี่ยครับได้ไปเข้าตาทางบริษัท ADOS Interactive จึงเปิดเป็นดีลใหม่ดังนี้ ADOS เสนอตัวเป็นผู้จัดจำหน่ายอีกทั้งยังให้คำแนะนำให้เปลี่ยนจากแนวเกมเดินหน้ายิงให้ตัวเกมช้าลงและสมจริงมากขึ้นเพราะตัวชูโรงของเอนจินอย่างแร็กดอลประกอบกับฟิสิกส์เสื้อผ้าต่างๆจะได้ไม่เสียเปล่าการกระทำเช่นนี้จะทำให้ตัวเกมดูโดดเด่นขึ้นมาอีกแถมทาง ADOS ก็เคยมีเกมแนวสเตลมาก่อนอยู่แล้วอย่าง Thief และ Deus Ex ที่ผลตอบรับค่อนข้างดีอยู่แล้วด้วยทีนี้มาถึงการออกแบบตัวละครหลักที่เราจะได้เล่นกัน
อย่างที่เราบอกไปเมื่อนานนี้ครับว่าจะเป็นนักฆ่าในทีมมาเฟียจีนโดยการออกแบบครั้งแรกวางไว้ที่เป็นทหารรับจ้างหน้าตาบูดบึ้งไม่ค่อยน่าคบเท่าไหร่ผมที่บางมาพร้อมกับสูตรลายทางแต่เวลาผ่านไปทางทีมงานอยากได้ตัวละครที่ดูน่าสนใจกว่านี้จึงได้ไอเดียเรื่องของมนุษย์โคลนขึ้นมาโดยเป็นมนุษย์โคลนนิ่งที่มีโครโมโซมที่47เพิ่มเข้ามาทำให้มนุษย์โคลนคนนี้มีพละกำลังไหวพริบที่สูงกว่ามนุษย์ทั่วไปที่มีโครโมโซม23คู่หรือ46โครโมโซมนั่นเองและปรับให้ตัวละครตัวนี้หัวโล้นไปเลยครับหลังจากนั้นทีมงานอยากให้มันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจึงแปะบาร์โค้ดด้านหลังของศีรษะของตัวละครนี้โดยที่ตัวเลข47เป็น2ตัวท้ายของโค้ดนี่จึงกำเนิดขึ้นมาเป็น Agent 47และเขาก็พร้อมที่จะลงไปอยู่ในโลกของจักรวาลนักฆ่าโลนซ่าแหละครับฮิตแมนโค้ดเนม47เกมแรกของทาง IO Interactive ผ่านการจัดจำหน่ายโดย ADOS Interactive วางจำหน่ายครั้งแรกในปลายปี2000บนเครื่อง PC บนระบบ Windows เท่านั้นซึ่งในตอนแรกเกมจะใช้ชื่อว่า Hitman The Game แต่ก็ได้เปลี่ยนชื่อกลายมาเป็น Codename 47ก่อนวางจำหน่ายทีหลังครับเรื่องราวจะกล่าวถึง Subject 47ร่างโคลนนิ่งที่ได้รับการปลูกถ่ายพันธุกรรมมาจากศาสตราจารย์ออสไมเออร์ที่ได้ตัวของศาสตราจารย์เองช่วยให้หนีออกจากโรงพยาบาลที่กำลังทำการทดลองเพื่อไปทำงานกับ International Contract Agency หรือ ICA องค์กรรับจ้างสังหารเพื่อกำจัด4อาชญากรรมตัวเป้งที่ตัวของ47ไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นเป็นร่างโคลนมาก่อนซึ่งท้ายที่สุดแล้วเขาก็รู้เรื่องราวทั้งหมดรวมไปถึง4อาชญากรคนนั้นก็เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังในการผ่าตัดโคลนนิ่งตัวเขาอีกด้วยระบบการเล่นจะออกมาในรูปแบบของเกม Third Person Shooting ที่จะเล่นในด่านที่เป็นแบบกึ่ง Open World ที่มีคนมากมายเดินอยู่เต็มแผนที่ซึ่งเป็นไอเดียต่อยอดมาจากเกม Rex Dominus ที่ถูกยกเลิกไปนั่นเองโดยเป้าหมายของแต่ละฉากของเกมคือการสังหารเป้าหมายที่ระบุด้วยวิธีการต่างๆแล้วแต่ผู้เล่นจะสรรหาหรือมีความเป็นแซนด์บ็อกซ์เข้ามานั่นเองครับซึ่งก่อนจะเริ่มต้นภารกิจทุกครั้งจะมีการบรีฟภารกิจด้วยเสียงของผู้ดูแล Agent 47อย่างแดน่าเบิร์นวูดและเธอจะเป็นคนคอยให้คำแนะนำต่างๆต่อมาเรื่อยๆอีกด้วยในการเล่นจะบุกยิงตรงๆเลยก็ได้ครับแต่แลกมาด้วยการหลบหนีหากระสุนที่ตามมาตัวเกมจึงเป็นเหมือนการบังคับไกลๆว่าเอ้ยคุณควรจะสเตลดีกว่าครับเพราะจะมีผลกับรางวัลที่จะได้เมื่อจบด่านโดยจะเป็นจำนวนเงินสามารถเอาไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆนั่นเองโดยถ้าหากมีการฆ่าคนที่ไม่ใช่เป้าหมายหรือฆ่าผู้บริสุทธิ์ก็จะหักลบเงินเมื่อจบภารกิจการต่อสู้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ปืนอย่างเดียวนะครับด้วยความที่ว่าเป็นเกมสเตลจึงต้องมีอาวุธระยะประชิดเข้ามาให้ได้เลือกอย่างเช่นไฟเบอร์วายหรือสายเคเบิลอาวุธที่กลายมาเป็นลายเซ็นของ Agent 47จนมาถึงปัจจุบันหรืออาวุธอีกอย่างนึงที่กลายเป็นลายเซ็นก็ปืนสไนเปอร์ในกระเป๋าเดินทางนั่นแหละครับก็มีให้เล่นตั้งแต่ภาคแรกกันแล้วหรือการฆ่าแบบเรียบเนียนอย่างเช่นการวางยาพิษก็มีมาแล้วเช่นกันและปืนเก็บเสียงสุดเท่อย่าง AMT 1911 Hardballer ก็ปรากฏมาตั้งแต่ภาคแรกกันเลยทีเดียวโดยทั้งหมดนี้สามารถซื้อได้ที่ร้านค้าก่อนเริ่มเกมระบบอีกอย่างนึงที่เรียกได้ว่าเป็นระบบหลักของเกมซีรีส์ Hitman ก็คือการปลอมตัวครับการปลอมตัวหรือ Disguise กล่าวก็คือหลาย NPC ในแต่ละด่านเราสามารถไปขโมยชุดมาใส่ได้โดยการทำให้สลบหรือฆ่าอย่างเช่นพวกทหารหน่วยอารักขาของเป้าหมายหรือสตาฟในสถานที่ต่างๆที่ฉากนั้นตั้งอยู่แต่การขโมยชุดมาใส่จำเป็นจะต้องซ่อนร่างของเจ้าของชุดคนเก่าด้วยเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ NPC บางตัวเดินมาเห็นแล้วก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสเตลแตกทันทีระบบการลากศพจึงใส่เข้ามาครับ NPC ที่หมดสติหรือตายเนี่ยเราสามารถลากเขาไปไว้ที่ไหนก็ได้โดยจะเป็นการชูจุดเด่นอย่างระบบแบล็กดอร์อย่างที่ ADOS เคยกล่าวไว้เลยกราฟิกของเกมก็จะเป็นแบบโพลีกอนเหลี่ยมๆตามสไตล์ยุคเกมยุค2000นั่นแหละครับแต่ด้วยเอนจินกลาเซียที่ใส่ระบบฟิสิกส์ตามที่เรากล่าวไปแล้วถือว่าเป็นเกมแรกๆของโลกที่ใส่เข้ามาและทำให้นี่เป็นจุดเด่นจุดว้าวที่สุดของเกมนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งตัวเกมจะดำเนินอยู่ในหลากหลายประเทศจึงทำให้เราได้ซึมซับภาพบรรยากาศของประเทศต่างๆที่เป็นสถานที่หลักภายในเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงโคลัมเบียกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีเมืองรอตเทอร์ดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์หรือในประเทศโรมาเนียที่เป็นฉากหลังให้ได้ซึมซับกันผลตอบรับก็ถือว่าเปิดตัวได้ดีโดยได้คะแนนจากMetacriticเว็บไซต์รวบรวมคะแนนวิจารณ์เกมจากสื่อที่น่าเชื่อถือหลายสำนักมาเฉลี่ยเป็นคะแนนได้อยู่ที่73เต็ม100ครับส่วนมากชมไปที่ดีไซน์ของเกมที่ออกแบบมาให้เราได้คิดวิธีการเล่นของเราเองไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนกับเกมอื่น
แต่ก็โดนติงอยู่บ้างตรงที่การดำเนินของเกมหรือความยากที่ขึ้นๆลงๆหรือการออกแบบด่านที่บางทีอาจจะดูซับซ้อนไปหน่อยแต่นี่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของทาง IO Interactive ว่าพวกเขามาถูกทางในการทำเกมแรกของพวกเขาพร้อมกับลงมือทำและพัฒนาภาคต่อไปในทันทีHitman 2 Silent Assassin 2ปีถัดมาในปี2002 IO Interactive ก็ได้พัฒนาภาคใหม่ออกมาในชื่อว่า Silent Assassin มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขจุดบกพร่องหรือข้อติจากภาคที่แล้วซึ่งครั้งนี้ได้พัฒนาลงให้กับเครื่องคอนโซลโดยไม่ได้เป็น Exclusive บน PC อย่างเดียวแล้วโดยจะลงให้กับทั้ง PlayStation 2 Xbox และ GameCube ในภายหลังตัวเกมเป็นภาคต่อในเรื่องก็ต่อจากภาคที่แล้วแน่นอนนะครับภาคนี้จะกล่าวถึง Agent 47คนเดิมที่หลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกเขาได้รีไทร์ตัวเองออกมาแล้วไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยเป็นคนทำสวนที่โบสถ์แห่งหนึ่งบนเกาะซิซิลีประเทศอิตาลีโดยมีบาทหลวงคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอมิลิโอวิโตริโอเป็นเจ้าของแต่อยู่มาวันหนึ่งบาทหลวงวิโตริโอก็ถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มคนปริศนาพร้อมทั้งวางโน้ตค่าไถ่ตัวไว้ที่ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐทำให้เอเจนต์47ต้องออกไปช่วยเหลือบาทหลวงคนนี้ให้ได้โดยผ่านหน่วยงานเก่าที่เขาเคยทำอยู่อย่าง ICA นั่นเองICA จึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ Agent 47ในการตามหาบาทหลวงให้และกับการที่เขาต้องกลับเข้ามาช่วยหน่วย ICA ทำงานเหมือนเมื่อก่อนทำให้ Agent 47ต้องยอมทำตามข้อตกลงในการกลับไปเป็นนักฆ่าที่ถูกส่งไปลอบสังหารในหลากหลายพื้นที่บนโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งระบบการเล่นก็เป็นไปตามการพัฒนาต่อยอดมาจากภาคที่แล้วเป็นหลักครับโดยกันหลักก็ยังคงเหมือนเดิมทำยังไงก็ได้เพื่อสังหารเป้าหมายและหลบหนีออกมาอย่างปลอดภัยโดยมีการปรับเปลี่ยนและใส่ระบบใหม่ๆเข้าไปอย่างการปรับให้ของบางอย่างเช่นไฟเบอร์วายหรือกล้องส่องทางไกลจะเป็นอาวุธติดตัวให้กับเอเจนต์47ตั้งแต่ต้นเลยไม่ต้องไปซื้อใหม่ตอนเริ่มภารกิจนะครับหรือจะเป็นเข็มทิศที่ถูกเอาออกไปโดยเป็นการใส่มาบน UI ของเกมไปเลยมีการเพิ่มระบบเรตติ้งเข้ามากล่าวก็คือทุกครั้งที่จบด่านจะมีการคำนวณเรตติ้งของการทำภารกิจของเราโดยวัดจากการสเตลท์ยิ่งทำได้อย่างเงียบเชียบก็ได้เรตติ้งที่ดีโดยระดับที่ดีที่สุดจะได้เรตติ้งที่ชื่อว่า Silent Assassin เหมือนชื่อภาคเกมนี้ครับถ้าได้เรตติ้งนี้จะเป็นการปลดล็อกอาวุธใหม่เข้ามาให้แผนที่ของเกมมีการปรับให้เห็นการเคลื่อนที่ของ NPC แบบเรียลไทม์ฟีเจอร์นี้ทำให้เราสามารถวางแผนก่อนเข้าไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมีอาวุธใหม่อย่างยานอนหลับใส่เข้าไปและระบบใหม่ที่สำคัญอย่างการปรับมุมมองให้เป็น First Person ได้แก้ปัญหาเรื่องการเล่นที่แคบเป็นอย่างดีกราฟิกของเกมก็ด้วยความที่เป็นเอนจินเดิมนะครับแต่เน้นไปที่การปรับระบบการเล่นทำให้ภาพออกมาไม่ต่างจากเดิมมากแต่จะเป็นการใส่สถานที่ใหม่ๆเข้ามาหรือออกแบบแต่ละด่านที่สร้างสรรค์และน่าสำรวจมากขึ้นโดยในภาคที่2ของซีรีส์นักฆ่าหัวโล้นนี้จะพาไปหลากหลายประเทศทั่วโลกเหมือนเคยไม่ว่าจะเป็นรัสเซียญี่ปุ่นมาเลเซียอัฟกานิสถานหรือแม้แต่อินเดียผลตอบรับเนื่องจากเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดจากภาคที่แล้วที่ถูกติมาด้วยระบบการเล่นที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างสูงทำให้คะแนนจากนักรีวิวมากมายถูกใจเป็นอย่างมากคว้าคะแนนจาก Metacritic กว่า87เต็มร้อยเลยทีเดียวสื่อส่วนมากชมไปที่การออกแบบแผนที่ที่ชวนให้เราสำรวจและระบบการเล่นที่พัฒนาขึ้นมาจากภาคต้นฉบับอย่างดีอันนี้เพิ่มเติมครับมีการออกเกมแฟลชในการโปรโมท Hitman 2 Silent Assassin ออกมาด้วยในชื่อของ Hitman 2 Christmas Gamemันคือการที่ว่าเราเป็นควบคุมตัวเอเจนต์47แล้วก็คอยยิงเอลฟ์ชุดเขียวที่ดาน่ามาใส่เราก็เป็นอะไรที่เข้ากันแล้วครับฮิตแมนคอนแทรคหลังจากภาค2ที่ผลตอบรับออกมาดีอย่างล้นหลาม Eidos Interactive ไม่รอช้าบอกให้ทาง IO Interactive พัฒนาภาคต่อทันทีและวางจำหน่ายในอีก2ปีให้หลังในปี2004แต่ทาง IO รู้สึกว่าเวลาที่ให้ในการทำภาคใหม่นั้นมันน้อยเกินไปเพราะเขาได้วางแผนเอาไว้ว่าภาคต่อไปของ Hitman จะต้องออกมาสุดยอดกว่าภาค2อีกและคาดการณ์การพัฒนาไว้มากกว่า2ปีอีกด้วยแต่ทาง Eidos ไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เพราะทาง Eidos คิดว่าการขายควรเว้นเท่าๆกันในทุกภาคจะดีกว่าในทางธุรกิจทาง IO จึงต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหาครั้งนี้โดยเป็นการแบ่งทีมพัฒนาที่กำลังทำภาค3ของซีรีส์ในตอนนั้นออกมาเป็นทีมเล็กทำเกมที่ชื่อว่า Hitman Contracts ออกมาแทนครับตัวเกมจำหน่ายในปี2004ตามแผนของ Eidos ลงให้กับเครื่อง PlayStation 2 Xbox และ PC
ซึ่งตัวเกมนั้นก็เป็นการนำเอาภาคแรกของทางซีรีส์อย่าง Hitman Codename 47 มารีมาสเตอร์ใหม่ด้วยภาพที่สวยขึ้นและปรับระบบการเล่นให้ทันสมัยโดยมีการใส่ภารกิจใหม่ๆเข้าไปด้วยโดยผ่านการย้อนอดีตของ Agent 47ที่เนื้อเรื่องหลังจากภาคที่2เขาถูกยิงบาดเจ็บสาหัสและกำลังถูกแบกไปรักษาเขาก็ได้นึกย้อนอดีตไปถึงเหตุการณ์ในภาคแรกและนั่นแหละครับเป็นการกลับไปเล่นภาคแรกแบบรีเมคนั่นเองครับโดยจะมีด่านให้เล่นทั้งหมด12ด่านซึ่งครึ่งหนึ่งในนั้นก็คือด่านจากภาคแรกที่นำมารีเมคใหม่นั่นเองเพิ่มเติมคือเป็นตอนกลางคืนแทนเหตุที่ทำแบบนี้ของทาง IO นั้นก็เพราะว่าเป็นการประหยัดทรัพยากรในการพัฒนาเกมโดยพวกเขากำลังมุ่งเน้นในการทำภาคใหม่จริงๆอย่างเต็มกำลังอยู่ระบบการเล่นก็เป็นการนำเอาเกมเพลย์ของภาคแรกและภาค2ที่ทำออกมาได้อย่างดีมาประยุกต์ใช้ในภาคนี้มีการปรับ AI ของศัตรูพวกกาดหรือตำรวจนะครับที่เมื่อเราสเตลแตกแล้วก็จะมาไล่ล่าเราให้เก่งขึ้นและเป็นการบังคับไกลๆหนักกว่าเดิมว่าเอ้ยผู้เล่นจ๋าสเตลดีกว่าไม่งั้นตายนอกจากนี้จะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างเล็กน้อยในเกมเช่นเปลี่ยนจากยานอนหลับให้กลายเป็นเข็มฉีดยากล่อมประสาทไปเลยง่ายดีหรือการเพิ่มการกระโดดข้ามระเบียงเข้ามาเป็นต้นผลตอบรับก็ไม่ได้เทียบกับภาคที่2อยู่แล้วครับเพราะเป็นเหมือนเกมที่ใช้ขั้นเวลาในการออกภาคใหม่มากกว่าแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นที่แบบว่ายอมรับไม่ได้นะครับได้คะแนนจาก Metacritic ไปที่74เต็ม100สื่อส่วนมากก็ชมไปที่การเอาตัวเกมภาคแรกมารีเมคทำให้การกลับไปเล่นด้วยภาพที่สวยขึ้นและระบบการเล่นที่สนุกขึ้นคุ้มค่าเลยทีเดียวแต่ก็มีการติไปที่มีการเปลี่ยนแปลงด่านเก่าๆที่น้อยไปหน่อยหรือจะเป็นความยากระดับเกมที่ระดับ Normal มันก็ดูง่ายไปหน่อยและ2ปีถัดมาทาง Hitman ที่ IO ใช้เวลาทำกว่า4ปีมันถูกเจรนายและวางแผนอย่างรอบคอบจนกลายเป็นหนึ่งในภาคที่เป็นตำนานของซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้ครับ You think he's more than a man? I tell you he's less. A virus, a pestilence whose existence we only Hitman Blood Money ปี2006หลังจากที่ใช้เวลากว่า4ปีในการพัฒนาIO Interactive ก็ได้ปล่อยภาคใหม่ออกมาโดยหวังว่าจะเป็นภาคที่เป็นระดับ Masterpiece ของซีรีส์ออกมาโดยลงให้กับ PlayStation 2, Xbox และ PC แต่มีการไปลงให้กับ Xbox 360ด้วยพลังกราฟิกที่เหนือกว่าในเรื่องครั้งนี้จะกล่าวถึง Agent 47คนเดิมที่หลังจากทำงานให้กับลูกค้าชาวอเมริกันมาหลายงานแล้วก็ได้พบว่ามีองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่า Franchise มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่อย่างยี่ไม่ใช่ครับแต่เป็นการทำลาย ICA และขโมยเทคโนโลยีการโคลน Agent 47ไปขายในตลาดมืดทำให้ Agent 47และผู้ดูแลของเขาอย่างไดน่าเบิร์นวูดต้องทำการหยุดยั้งเหตุการณ์นี้ให้จงได้และนำไปสู่ฉากจบเกมที่โคตรอีพิกสุดๆในยุคนั้นระบบการเล่นต้องบอกเลยว่าเป็นการยกเครื่องปรับปรุงครั้งใหม่ก็ว่าได้ครับโดยมีการใส่ระบบมากมายต่างๆนานาเข้ามาในภาคนี้และเป็นฐานให้กับภาคต่อๆไปในอนาคตด้วยไม่ว่าจะเป็นระบบการปีนป่ายสิ่งต่างๆการปลดอาวุธศัตรูหรือการจับศัตรูมาเป็นโล่มนุษย์ก็ได้เช่นกันการอพรางศพหรือว่าซ่อนร่างคนที่หมดสติก็สามารถนำไปยัดใส่ถังหรือใส่ตู้หรือจะโยนแม่งทิ้งออกทางนอกระเบียงก็ได้เช่นกันครับแถมเราสามารถเข้าไปซ่อนในถังหรือตู้ได้ด้วยมีการนำเอาระบบการอัปเกรดอาวุธเข้ามาและมีระบบที่เป็น1จุดเด่นใส่เข้ามานั่นก็คือ accident system หรือก็คือการสังหารโดยทำให้เป็นเหมือนอุบัติเหตุนะครับเช่นผลักตกลงมาจากระเบียงบ้างหรือไม่ก็แอบทำให้โครมไฟร่วงไปใส่เป้าหมายเป็นต้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยการที่ว่าไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนทำในการลอบสังหารสิ่งที่สำคัญคือการไร้พยานหลักฐานกล่าวก็คือถ้าหากเราสังหารใครก็แล้วแต่และมีผู้พบเห็นต่อให้ไม่ใช่ศัตรูหรือว่ากาดก็ตามมันมีโอกาสที่สเตลจะแตกสูงหรือไม่เพียงแต่การสังหารคนเท่านั้นการกระทำที่น่าสงสัยอย่างการสะดอกกลอนประตูหยิบอาวุธมาถือหรือปีนป่ายเป็น Assassin's Creed ถ้ามีคนเห็นก็สามารถสเตลแตกได้เช่นกันการเดินผ่านกล้องวงจรปิดและถูกบันทึกภาพก็ยิ่งทำให้ค่า Notoriety สูงขึ้นได้วิธีการแก้ไขก็เป็นการไปขโมยเทปกล้องวงจรปิดจากห้องรักษาความปลอดภัยส่วนผู้พบเห็นเหตุการณ์ก็ต้องปิดปากครับจะฆ่าหรือทำให้สลบก็ได้แต่จะมีผลกับคะแนนหลังจบเกมเป็นต้นมีการปรับปรุงอาวุธระยะประชิดโดยใส่การขว้างเข้ามาหรือก็คือเราสามารถปามีดหรือของต่างๆในฉากใส่หัวของผู้คนได้โดยดาเมจก็แล้วแต่ของที่ปาใส่พูดถึงการปาก็มีการใส่กลยุทธ์หลอกศัตรูแบบคลาสสิกอย่างการปาเหรียญเรียกความสนใจเข้ามาเหมือนกันครับส่วน AI ของเกมก็มีการยกเครื่องปรับเปลี่ยนอีกเทียบทำให้มันดูมีความสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นเช่นถ้าหากสถานที่ด้านหน้าเป็นสถานที่ห้ามเข้า NPC ยามที่เฝ้าประตูก็จะเตือนตัวเราว่าห้ามเข้านะหรือการตามรอยเลือดที่ผู้เล่นเหลือร่องรอยเอาไว้ก็ทำได้เช่นกัน
ราฟิกของเกมก็จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ยกเครื่องครั้งใหญ่เช่นกันไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงโมเดลต่างๆแถมด้วยการมาถึงของคอนโซลยุคใหม่อย่าง Xbox 360ทำให้ทางทีมงาน IO Interactive จัดเต็มได้แบบสุดผลตอบรับก็คงจะทราบกันอยู่แล้วครับว่าภาคนี้ได้รับคำชมและฮิตกันมามากแค่ไหนคว้าคะแนนจาก Metacritic ไปถึง82เต็ม100กันเลยทีเดียวอาจจะไม่มากที่สุดในแง่ของคำวิจารณ์จากสื่อแต่ภาคนี้ก็เป็นภาคที่อยู่ในความทรงจำของเกมเมอร์ในยุคนั้นอย่างมากถ้าใครจำกันได้ในไทยเรายูทูบเบอร์สายเกมยุคบุกเบิกก็จะเล่นเกมนี้กันเพียบเช่นกันครับทำให้ Hitman Blood Money ขึ้นหิ้งไปโดยปริยายและ IO Interactive ก็ปล่อยมันอยู่บนหิ้งอย่างนั้นไปกว่า6ปีกันเลยทีเดียวก็จะมีภาคใหม่ออกมาแต่มีการปล่อยเกมมือถือจาว่าออกมาในปี2007ในชื่อของ Hitman Vegas ที่เอาไว้ใช้โปรโมตตัวเกม Blood Money โดยการเล่นจะเป็นแบบเกมไอโซเมตริกเหมือนที่เกมมือถือจาว่าชอบใช้กันนะครับและภายหลังจากภาค Blood Money ก็มีการออกตัวเกมรวมที่เป็นการรวมไตรภาคอย่าง Silent Assassin Contracts และ Blood Money ออกมาขายในกล่องเดียวกันในชื่อของ Hitman Trilogy ในปี2007และในปี2013ก็มีตัวเวอร์ชั่น Hitman HD Trilogyที่เหมือนเดิมครับแต่มีการอัปเกรดภาพกราฟิกให้สวยงามมากยิ่งขึ้นและภาพชัดขึ้นลงให้กับ PlayStation 3และ Xbox 360Hitman Absolution อย่างที่บอกไปครับว่าตั้งแต่ออกภาค Blood Money ซีรีส์เกมนี้ก็หายไปยาวนานกว่า6ปีเลยทีเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่า IO Interactive เลิกทำหรือว่าอะไรนะครับเพราะทาง IO Interactive ในช่วง6ปีที่ผ่านมานี้ก็ได้ไปทำเกมอื่นๆมาถึง3เกมด้วยกันและอาจจะคุ้นหูใครหลายๆคนด้วยอย่าง Ken and Lynch Dead Man และ Ken and Lynch 2 Dog Days ที่เป็นเกมชูตติ้งแบบโคออปแล้วก็ช่วยกันเล่นในปี2007และปี2010หรือระหว่างนั้นในปี2009ก็ได้ทำเกม Mini Ninjas ด้วยเช่นกันรวมไปถึงการซุ่มทำเกม Hitman ภาคใหม่ด้วยแต่ในระหว่างนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างใหญ่เกิดขึ้นครับเพราะว่าในปี2009บริษัทเกมยักษ์ใหญ่อย่าง Square Enix ได้เข้ามา take over ทาง Eidos Interactive เข้ามาอยู่ในเครือทำให้ตอนนี้ผู้จัดจำหน่ายของทาง IO Interactive ได้เปลี่ยนมาเป็นทาง Square Enix แต่ดูภาพรวมแล้วก็ไม่ค่อยจะส่งผลอะไรมากเพราะทาง Square Enix ยังคงให้อิสระในการพัฒนาเกมของตัวเองต่อไปทำให้โปรเจกต์ Hitman ภาคใหม่ที่แอบซุ่มทำมาตั้งแต่ปี2007ได้ออกมาวางจำหน่ายในปี2012โดยใช้ชื่อภาคว่า Absolutionตัวเกมลงให้กับเครื่องเกมเจนใหม่ขึ้นมาอย่าง PlayStation 3, Xbox 360และ PC แถมเป็นการเปิดตัวเอนจิ้น Glacier 2ที่พัฒนาขึ้นมาจากภาคแรกซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้ชิมรางไปแล้วกับ Hitman Sniper Challenge หรือตัวเกมที่จะให้เราเล่นเป็น Agent 47รอบสังหารศัตรูด้วยปืนสไนเปอร์ในสถานที่ต่างๆโดยตัวของมันไม่ใช่ตัวเกมมันน่าจะเป็นเดโมมากกว่าเอาเป็นว่าตัว Sniper Challenge จะเป็นของให้คนที่พรีออเดอร์ตัวภาค Absolution มาให้ลองเล่นกันครับพี่ครับแต่มันก็เป็นตัวเกมเป็นเกมใน Hitman Absolution เนื้อเรื่องจะกล่าวถึง Agent 47ที่ได้รับมอบหมายอีกครั้งจากองค์กร ICA ไปสังหาร Diana Burnwood อดีตผู้ดูแลของเขามาตลอดทุกภาคเนื่องจากเธอทรยศองค์กรและลักพาตัวเด็กสาวปริศนาที่ชื่อว่าวิกตอเรียไปเมื่อสังหารสำเร็จก่อนสิ้นใจ Diana ได้ร้องขอให้ Agent 47ไปช่วยพาวิกตอเรียหนีออกจากองค์กร ICA แต่ทีนี้ครับด้วยเหตุผลบางอย่าง Agent 47รับปากตกลงพร้อมทั้งเดินทางไขปริศนาเรื่องนี้ไปด้วยกันระบบการเล่นโดยรวมก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากภาคก่อนๆมากนักแต่ที่เปลี่ยนไปอย่างมากเลยก็คือแนวทางการเล่นที่ไม่ได้เป็นแบบแซนด์บ็อกซ์โอเพนเวิลด์ให้อิสระในการสังหารศัตรูอีกแล้วแต่เปลี่ยนตัวเกมมาเป็นแบบเส้นตรงลุยไปตามมิชชั่นไปเรื่อยๆโดยที่มีการนำองค์ประกอบของทางซีรีส์ Hitman มาใส่แทนโดยจะมีเนื้อเรื่องถึง20 chapter ด้วยกันโดยการดำเนินเรื่องนั้นมีหลายวิธีที่จะผ่านไปได้ครับเช่นยิงบู๊ปล่อยผีลูกเดียวไม่สนใจอะไรฆ่าศัตรูให้ตายให้หมดด้วยการนี้เราสามารถจบแต่ละแชปเตอร์ในเวลาแค่เพียง10ถึง20นาทีแต่ถ้าเราเล่นแบบสเตลคอยแอบฆ่าศัตรูและคอยแอบหลบทำให้ไม่สามารถถูกจับได้เนี่ยแบบต้นฉบับนะครับมันจะมีอีกหนึ่งระบบสำคัญที่ใส่เข้ามาคือ Instinct Mode คือเราสามารถเปิดกดโหมดเจ้า Instinct เนี่ยและจะเห็นศัตรูเป็นสีเหลืองรู้ว่าศัตรูจะเดินไปทางไหนหรือแม้แต่ใช้ Instinct ในการสำรวจสิ่งของรอบตัวหาทางออกเดินเนียนเพื่อไม่ให้ศัตรูตรวจจับได้และระบบ Point Shooting หรือบางคนจะเรียกว่า Bullet Time ก็มีการใส่เข้ามาในภาคนี้ถ้าพูดง่ายๆภาษาบ้านๆก็มันก็คือ Sam Fisher Splinter Cell นะครับทีนี้กด Subscribe ด้วยถ้าอยากดู Tom Clancy History Disguise ระบบปลอมตัวโดยการขโมยชุดศัตรูที่มีอยู่ในทุกภาคอยู่แล้วก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมในภาคนี้
แต่ทั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนการปลอมตัวตรงที่ถ้าหากเอเจนต์47ปลอมตัวเป็นใครอยู่เช่นปลอมตัวเป็นตำรวจโอกาสที่สเตลจะแตกเร็วขึ้นถ้าเดินผ่านคนที่ใส่ชุดตำรวจเหมือนกันวิธีแก้ไขก็คือกด Instinct Mode แล้วก็เดินผ่านไปเลยง่ายดีครับมีการเพิ่มโหมดใหม่อย่างโหมด Contracts ที่เราสามารถสร้าง Contracts ขึ้นมาเองโดยสามารถเลือกเล่นตามฉากใน Single Player กดระบุเป้าหมายวิธีฆ่าอาวุธที่ใช้ชุดที่ใส่และจุดหลบหนีที่เราจะใช้จบ Contract หรือจะไปโหลด Contract ที่สร้างเองโดย Dev เองก็มีครับหรือคอนแทรคที่สร้างโดยเพื่อนเราแล้วมาเล่นเก็บคะแนนเอาเงินไปซื้ออาวุธและชุดมาเล่นใหม่อีกรอบเพื่อจะได้คะแนนสูงๆอีกทั้งยังมีการสร้างคอมเพทิชันที่เชิญชวนให้เพื่อนของเรามาแข่งกันทำคะแนนให้ได้มากที่สุดใน 1-7 วันกราฟิกของเกมก็ด้วยความที่ว่าเป็นทั้งเอนจินใหม่และลงให้กับเครื่องคอนโซลเจนใหม่ทำให้ภาคนี้ออกมาสวยงามกว่าภาคก่อนระดับหนึ่งเลยทีเดียวโดยเฉพาะพวกฉากสะท้อนต่างๆในเกมภาคนี้จะเน้นไปที่ธีมฝนตกเปียกๆของมาโชอย่างกับ Ray Tracing ในปัจจุบันนี่ครับผลตอบรับของเกมถือว่ายังคงออกมาสวยงามอยู่เช่นเคยโดยคว้าคะแนนจาก Metacritic ไปถึง79เต็ม100แต่ถึงแม้คะแนนจะสูงก็ตามแฟนๆ Hitman บางคนกลับไม่ชอบเกมนี้เอาเสียเลยโดยหลักๆแล้วเหตุผลน่าจะมาจากการที่เปลี่ยนแนวทางการเล่นแบบ Sandbox ที่ให้อิสระผู้เล่นเต็มที่กลายเป็นเกมแนวที่กลายเป็นเส้นตรงมากขึ้นแถมเกมก็สามารถวิ่งยิงดะไปเฉยๆก็ได้ทำให้เสน่ห์ของ Hitman หายไปแถมภาคนี้ทำยอดขายได้ไม่ถึงเป้าที่ทาง Square Enix ตั้งไว้อีกด้วยถึงแม้ว่าคะแนนของสื่อจะออกมาดีก็ตามซึ่งแสดงให้เห็นว่าแฟนๆของเกมอาจจะไม่พอใจภาคนี้จริงๆส่งผลให้ IO Interactive ต้องทำการบ้านครั้งใหญ่ของตัวเองอีกครั้งหนึ่งซึ่งภายหลังในปี2019ก็มีการแพ็ครวมเกม2ภาคอย่าง Blood Money และ Absolution มาขายในชื่อของ Hitman HD Enhanced Collection ลงให้กับเครื่อง PlayStation 4 Xbox One อีกด้วยโดยมีการปรับภาพให้สวยขึ้นและรองรับรายละเอียดที่มากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งฮิตแมนโกจากความไม่พอใจของแฟนๆในภาคที่แล้วส่งผลถึงขนาดที่ว่าทางทีมงานเขาเวลาอีกไม่นานในการทำเกมภาคใหม่แต่ก่อนหน้านั้นทางผู้จัดจำหน่ายอย่าง Square Enix ก็เกิดหัวใสขอนำเอาไอเดียฮิตแมนมาทำเกมมือถือซะเลยกับฮิตแมนโกตัวเกมปล่อยมาในปี2014พัฒนาโดย Square Enix Montreal ที่ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาลงให้กับทั้ง iOS และ Android รวมไปถึง Windows Phone ที่เจ๊งไปแล้วครับและภาคหลังก็ลงให้กับทั้งเครื่อง Linux PlayStation 4และ PlayStation Vista อีกด้วยถ้าหากเรามองข้ามต้นฉบับเกมซีรีส์นี้ออกไปแล้วพูดถึงแต่เกม Hitman Go เพียงเกมเดียวเกมนี้น่าจะเป็นเกมแนว Turn-based Puzzle หรือพูดง่ายๆก็คือเกมแก้ไขปริศนาเพื่อผ่านด่านเหมือนเกมแนวตัวต่อปริศนาทั่วๆไปนะครับแต่เกมนี้จะพิเศษตรงที่ว่าตัวเกมเปลี่ยนจากระบบการแก้ปริศนามาเป็นการลอบสังหารตามสไตล์ต้นฉบับที่เคยเป็นซึ่งสร้างความสนุกและยังคงกลิ่นอายของความเป็นฮิตแมนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวระบบในเกมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเพียงแค่เลื่อนตัวของเอเจนต์47ไปตามจุดบนแผนที่เพื่อทำตามเป้าหมายให้ได้ก็จบนั่นแหละครับซึ่งระบบของเกมการบังคับนั้นดูไม่ยุ่งยากแต่อย่างที่บอกไปแล้วครับว่ามันคือเกม Puzzle Turn Basedซึ่งนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราขยับตัวละครเราตัวละครตัวอื่นก็เคลื่อนไหวได้ด้วยและการเคลื่อนไหวนั้นก็ทำให้เราลำบากในการเล่นยิ่งด่านหลังๆมีพื้นที่เยอะซับซ้อนตัวละครก็มีมากมายกับเป้าหมายที่เราต้องกำจัดจึงเป็นอะไรที่ต้องคิดเป็นอย่างมากในการเดินแต่ละครั้งเพราะว่าเมื่อผู้เล่นพลาดเกมจะเริ่มต้นในด่านนั้นใหม่ทันทีแต่การดำเนินเกมในรูปแบบเดิมเพื่อให้คุณไปถึงจุดเดิมก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะเกมจะเปลี่ยนรูปแบบการเดินของ AI ทำให้การเล่นของคุณไม่ง่ายดังนั้นเกมนี้จึงจัดว่าเป็นเกมที่ต้องใช้สมองระดับหนึ่งเลยทีเดียวกราฟิกในเกมนั้นก็จะเป็นรูปแบบของตัวหมากที่เหมือนกับเกมกระดานสากลซึ่งแม้จะดูเป็นแบบนั้นแต่กราฟิกในเกมกลับดูสวยงามเนียนตาและมีมิติอย่างไม่น่าเชื่อเราสามารถหมุนมุมกล้องเพื่อดูมุมมองอื่นๆในระหว่างที่เราเล่นได้เพื่อหาทางไปต่อซึ่งปัจจุบันตัวเกมก็ยังสามารถไปซื้อกันเล่นได้ครับราคาอยู่ที่ประมาณ200บาท Welcome to Montenegro 47Your primary target is Marcus Krug. Time to go to work. Hitman Sniper. นี่ต่อมาความหัวใสของทางค่ายเหลี่ยมยังไม่หมดครับทุกคนยังจำเดโมพี่ครับมันเป็นเกมครับกูจะเรียกว่าเดโมเราเล่นครับนั่นแหละยังจำได้ไหมครับว่ามันมีตัวทดลองของพรรค Absolution ที่ชื่อว่า Sniper Challenge จำได้ไหมครับจำได้ครับนั่นแหละพี่แกจับมันดัดแปลงต่อยอดลงมือถือซะเลยโดยเป็นผลงานของทางทีมงาน Square Enix Montreal เจ้าเดิมตัวเกมเปิดมาในปี2015
เกมนี้เป็นเกมมุมมองบุคคลที่1โดยเราเป็นเอเจนต์47ที่เข้าไปในบ้านพักตากอากาศหลังหนึ่งเพื่อลอบสังหารบุคคลตามภารกิจที่เราได้รับในเวลากลางคืนซึ่งเกมนี้เราสามารถวางแผนสังหารได้หลากหลายรูปแบบอย่างการสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยภายในบ้านที่เฝ้าก็มีความตื่นตัวไม่น้อยเมื่อเรายิงอะไรก็ตามก็จะทำให้วัตถุเสียหายหรือมีเสียงดังก็จะขึ้นสัญญาณเตือนถ้าสิ่งนั้นมันหนักก็จะกลายเป็นสีแดงหรือถ้ามาพบศพที่เราลอบสังหารก็จะมีการโทรเตือนคนอื่นจนทำให้เป้าหมายจะทำการหนียิ่งได้ยินเสียงปืนกันเยอะหลายคนก็ทำให้เป้าหมายของเราหลบหนีไปได้โดยในเกมนี้จะมีภารกิจหลักหรือมิชชั่นให้เราต้องทำเนี่ยซึ่งก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นในการยิงเป้าหมายโดยการเช็คเครื่องเอ็กซ์เรย์หรือสังหารเป้าหมายขณะที่เคลื่อนไหวในแต่ละครั้งของภารกิจก็จะมีเป้าหมายหลักที่เราต้องยิงเพื่อให้จบภารกิจนั่นก็คือเป้าหมายสีแดงและโบนัสของเกมก็คือจัดการเป้าหมายรองหรือเป้าหมายสีม่วงเพื่อที่เราจะได้คะแนนพิเศษหรือว่าเงินนะครับเพิ่มขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของปืนก็มีการเลือกใช้และอัปเกรดได้จากเงินที่เราเล่นในภารกิจต่างๆยิ่งอัปเกรดมากความสามารถของปืนก็เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงคะแนนโบนัสด้วยมีการเก็บชิ้นส่วนเพื่อให้ประกอบเป็นปืนด้วยหลังจากจบภารกิจโดยกดให้โดนรูปเป้าหมายเก็บชิ้นส่วนของปืนเพื่อจะได้ปืนที่ดีขึ้นพร้อมสำหรับลุยภารกิจต่อไปได้ปัจจุบันเกมยังคงสามารถไปซื้อมาเล่นได้นะครับทั้งทาง iOS และ Android อีกทั้งถ้าซื้อมาแล้วนะครับสามารถซื้อสมาชิกเราได้ครับคุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้เพียงขั้นต่ำเดือนละ20บาทมันจะได้อิโมจิสุดน่ารักไปคอมเมนต์เล่นได้หรือถ้าจะสมัครมามากกว่านั้นก็ขอแนะนำราคาที่50บาทที่ท่านจะได้ดูคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ดูก่อนใครเพื่อนหรือถ้าใครอยากจะจ่ายมากกว่านั้นก็ไม่ว่ากันครับทั้งนี้ทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาจากพวกท่านพวกเราจะนำไปใช้ผลิตคอนเทนต์ต่อไปด้วยคุณภาพที่มากมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับHitman จากการสุ่มหัวกันคิดของทาง IO Interactive ตั้งแต่ปี2012ว่าจะทำอย่างไรดีให้เกมภาคต่อไปมันดีจนได้ข้อสรุปว่ากลับไปทำรูปแบบเกมแบบ Sandbox Open World แบบภาคเก่าๆที่เคยทำมาและนำเอาระบบการเพลย์หรือระบบเกมอื่นๆที่เคยได้รับคำชมมาจากภาค Absolution มาผสมผสานกันและทำการรีบูตตัวเกมมันใหม่ซะเลยจนเวลามาถึงปี2016ก็ออกมาในชื่อของ Hitmanหรือบางคนจะเรียกว่า Hitman Reboot หรือว่า Hitman 2016ก็ได้ครับตัวเกมลงให้กับเครื่อง PlayStation 4, Xbox One และ PC และภายหลังลงให้กับทั้ง Linux และ Mac OS ด้วยโดยภาคนี้การวางขายจะแปลกสักหน่อยครับโดยเป็นการวางขายแบบซอยย่อยทีละมิชชั่นออกมาอารมณ์เหมือนดูซีรีส์ที่ออกมาเดือนละตอนประมาณนั้นนะครับโดยกินเวลาตั้งแต่มีนาคม2016จนไปถึงตุลาคมปี2016ทำแบบนี้จนกว่าเกมจะออกมาครบสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวเนื้อเรื่องก็อย่างที่บอกครับว่าตัวเกมมันเป็นการรีบูตก็ย่อมมีเนื้อเรื่องใหม่ออกมาโดยเป็นการกล่าวถึงเอเจนต์47โลนซ่าคนเดิมที่เดินทางออกมาทดสอบความสามารถณที่แห่งหนึ่งขององค์กร ICA ก่อนจะถูกส่งตัวไปสังหารเป้าหมายต่อไปโดยได้ผู้ดูแลก็คือไดนาเบิร์นวูดเหมือนเดิมซึ่งภายหลังก็เริ่มทราบถึงความไม่ชอบมาพากลของการที่เราถูกส่งไปฆ่าเป้าหมายตามสถานที่ต่างๆว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญตัวเกมในภาคนี้ผู้เล่นจะได้เดินทางไปเยี่ยมชมบรรยากาศของสถานที่ที่มีความแตกต่างกันมากถึง6สถานที่โดยมีเงื่อนไขในการเก็บเป้าหมายในสถานที่นั้นๆซึ่งความน่าสนใจของซีรีส์ Hitman ที่มีมาอย่างยาวนานก็คือการเลือกวิธีการในการเก็บได้อย่างอิสระตามลายเซ็นของ Hitman นะครับตัวเกมจะให้ผู้เล่นเลือกและตัดสินใจเอาว่าในการเก็บเป้าหมายแต่ละรายเลือกใช้วิธีใดก็ได้ในการกำจัดซึ่งในการกำจัดแต่ละครั้งผู้เล่นจะได้คะแนนเพื่อที่จะเอาคะแนนที่ว่านั้นไปปลดล็อกสิ่งต่างๆที่อยู่ในเกมนั่นเองตั้งแต่สถานที่อาวุธชุดสำหรับปฏิบัติการเป็นต้นเมื่อผู้เล่นได้ทำการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วตัวเกมจะบังคับไกลๆว่าผู้เล่นจะต้องกลับมาเล่นและจะต้องกลับมาเก็บเป้าหมายเดิมอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบที่วิธีการที่แตกต่างกันออกไปซึ่งตัวเกมจะเรียกว่า challenge ขณะเดียวกันจุดเด่นของซีรีส์นี้ก็คือการเปลี่ยนชุดสำหรับการแทรกซึมมันจะได้เนียนในการปฏิบัติภารกิจมันก็ยังคงมีอยู่และไม่มีวันหายไปเพราะนี่คือจุดเด่นที่สุดของเกมซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้ครับแต่ในภาคนี้จะค่อนข้างยากกว่าภาคก่อนๆพอสมควรกล่าวก็คือเกมในภาคนี้จะไม่มีการบอกให้เราทราบเลยว่าเราต้องการแนบเนียนไปกับผู้คนอื่นๆจะต้องใช้ชุดแต่งกายชุดใดผู้เล่นจะต้องสังเกตด้วยตาตัวเองไปเรื่อยๆจากการดูการเคลื่อนไหวของ NPC ตัวอื่นๆว่ามีการแต่งกายอย่างไร
นอกเหนือจากนี้บรรดา NPC ของเกมไม่ว่าจะเป็น NPC ประกอบฉากหรือ NPC ที่มีส่วนในภารกิจมีความฉลาดเป็นกรดมากๆถ้าหากผู้เล่นซุ่มซ่ามหรือว่าทำอะไรที่ดูผิดแปลกไปจากมนุษย์ NPC จะมีการแสดงออกมาทันทีทำให้การปฏิบัติงานของเรายากขึ้นและสเตลก็แตกได้ง่ายขึ้นด้วยระบบการเล่นที่ตัวเกมออกแบบมาให้เราเลือกสัญญาณอิสระหรือจะบุกลุยไปแบบ Call of Duty ฆ่าแม่งทุกคนที่ขวางหน้าก็ได้ครับซึ่งคะแนนที่ได้ก็จะน้อยนิดไปด้วยเช่นกันและนั่นก็หมายความว่าตัวเกมอนุญาตให้เราสามารถเก็บทุกคนได้ครับถ้าเราไม่กังวลเรื่องคะแนนนะเนาะพร้อมกันนี้ระบบของเกมยังได้เพิ่มในส่วนที่เป็น Quick Time Event เข้ามากล่าวคือในจังหวะที่ผู้เล่นจะต้องปะทะกับ NPC ที่อยู่ตรงหน้าด้วยหมัดการที่จะน็อกเอาท์ไม่สามารถทำได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่ผู้เล่นจะต้องกด Quick Time Event ที่ขึ้นมาตรงหน้า 2-3 ครั้งก่อนที่จะคว่ำศัตรูลงมีการเพิ่มระบบ Planning เข้ามากล่าวคือตอนที่จะปฏิบัติภารกิจทุกครั้งผู้เล่นสามารถเลือกวางแผนว่าจะใช้อะไรสำหรับการทำภารกิจนี้เช่นอาจจะเปลี่ยนจากเหรียญที่สามารถเรียกความสนใจ NPC มาเป็นไซริงสำหรับฉีดยาได้หรือการเลือกอาวุธปืนที่เหมาะกับเรามากขึ้นอย่างเช่นพวกปืนเก็บเสียงอะไรพวกนี้ครับทำให้ผู้เล่นสามารถวางแท็กติกที่เหมาะกับตัวเองได้มากที่สุดระบบเกมจากภาคเก่าๆอย่างพวก Instinct Mode หรือ Contracts ก็ยังคงนำมาใส่อยู่เหมือนเดิมเช่นกันยกไว้ในส่วนของ Bullet Time ครับเอาออกไปแล้วครับดีแล้วและระบบหนึ่งที่ใส่เข้ามาและเพิ่มสีสันให้กับเกมอย่างมากเลยก็คือ Mission Stories ตัวของมันเป็นอีเวนต์ต่างๆให้เราได้ปลอมตัวหรือแอบเข้าไปในบางพื้นที่เพื่อเข้าถึงเป้าหมายให้ได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นการปลอมเป็นหมอปลอมเป็นพนักงานไปสาธิตอุปกรณ์อะไรพวกนี้แล้วชิงโอกาสสังหารเป้าหมายทางด้านกราฟิกบอกได้เลยว่าเป็นการต่อยอดมาจาก Absolution ได้เป็นอย่างดีแต่จุดเด่นของตัว Reboot นั้นน่าจะเป็นการเนรมิตสถานที่จริงบ้างไม่จริงบ้างโดยอิงมาจากภูมิประเทศที่อยู่ในโลกความเป็นจริงออกมาได้อย่างสวยงามถึงแม้ว่ากรุงเทพที่พี่แกจะทำเป็นป่าชายเลนเข้ามาก็เดี๋ยวครับไม่ว่ากันรวมไปถึงจำนวนคนที่อยู่ในด่านหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเยอะสุดๆแถมไม่กินสเปคด้วยการกลับมาครั้งนี้ของซีรีส์ Lonza ถือว่าคุ้มค่าที่รอคอยไม่น้อยคว้าคะแนนจาก Metacritic ไปถึง83เต็ม100สื่อส่วนมากชมไปที่ความเปิดกว้างในการที่เราจะเลือกเล่นได้ในแต่ละแผนที่ที่มีขนาดที่ใหญ่ๆจริงๆครับและนี่แหละคือเกมสเตลที่ Hitman ควรจะเป็นและดำเนินต่อไปแต่ก็มีการบ่นว่าตัวเกมบังคับให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาทำให้มีปัญหาไม่น้อยเลยทีเดียวหรือการจะเป็นการแบ่งขายทีละมิชชั่นที่แฟนๆหน้าบูดหน้าบึ้งพอสมควรครับแต่ถึงแม้ว่าตัวเกมจะออกมาครบแล้วแถมมีการขายตัวเกมเต็มๆไม่แยกด้วยยอดขายก็ไม่ตรงตามที่ Square Enix วางไว้อยู่ทำให้อนาคต IO Interactive ไม่แน่นอนเลยครับHitman 2 การเดินทางก่อนที่จะมีภาคต่อนี้สุดแสนทรหดครับเนื่องจากยอดขายที่ไม่ถึงเป้าตามที่ผู้จัดจำหน่ายอย่าง Square Enix ตั้งไว้ทำให้ในปี2017ค่ายเหลี่ยมจึงทำการขายกิจการของ IO Interactive ทิ้งซะเพื่อเป็นการประหยัดงบและไปลงกับทีมพัฒนาอื่นๆผลที่เกิดขึ้นคือ IO Interactive เคว้งสิครับในระหว่างที่กำลังตามหาผู้จัดจำหน่ายรายใหม่ให้กับตัวเอง IO Interactive ก็กลายเป็นบริษัทอิสระแต่นั่นไม่ใช่เรื่องดีครับเพราะว่าพนักงานกว่า200ชีวิตต้องใช้เงินและการหายไปของผู้จัดจำหน่ายส่งผลเรื่องนี้โดยตรงจนเป็นเหตุทำให้ต้องปลดพนักงานออกไปกว่า 40% เลยทีเดียวในขณะที่ Hitman 2กำลังพัฒนาได้เพียง 25% เท่านั้นเนื่องจากปัญหาทางด้านการเงินและโชคก็ยังเข้าข้างอยู่บ้างครับตรงที่ชื่อทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง Hitman พวกเขายังคงเป็นเจ้าของอยู่จึงทำหน้าที่จัดจำหน่ายเองต่อไปจนทาง IO ได้ทำอย่างหนึ่งขึ้นมาที่พลิกสถานการณ์ทางการเงินของเขาเลยก็คือการปล่อยมิชชั่นแรกของเกมที่แยกขายนั่นเองครับให้เป็นฟรีทูเพลย์กล่าวง่ายๆเลยก็คือปล่อยด่านแรกให้เล่นฟรีทุกคนต่อเนื่องด้วยระบบการเล่นอะไรก็ตามที่ทำออกมาไว้ดีอยู่แล้วเราผู้คนไม่เคยเล่นหรือว่าสนใจอยากลองเล่นแต่ไม่แน่ใจเรื่องเงินที่เสียไปมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าได้เข้ามาลองเล่นกันส่งผลให้ Hitman ภาคแรกมีผู้เล่นเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าแทนหลายคนที่ติดใจก็ซื้อตัวเกมเต็มต่อทันทีทำให้ปัญหาทางด้านการเงินของทาง IO Interactive เริ่มจางลงอย่างเห็นได้ชัดและสามารถดำเนินการพัฒนาภาค Hitman 2ต่อไปได้ซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ได้พี่ใหญ่ใจดีอย่าง Warner Brothers Interactive Entertainment มาเป็นผู้จัดจำหน่ายให้ในที่สุดตัวเกมออกมาในปี2018โดยลงให้กับเครื่อง PlayStation 4 Xbox One PC และ Stadia โดยไม่ใช่การขายตัดแบ่งส่วนเนื้อเรื่องตัวเกมยังคงสานต่อเนื้อหาเรื่องราวต่อจาก Hitman ภาคที่แล้วครับเอเจนต์47และผู้ช่วยสาวไดอาน่ายังติดอยู่ในสงครามการต่อสู้ของเราองค์กรลึกลับสารพัดรายที่ต้องการขึ้นมามีบทบาทและอำนาจสูงสุดบนโลกใบนี้
ที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้คือหนึ่งในตัวร้ายที่มีไพ่เด็ดเป็นอดีตของเอเจนต์47ที่ตัว47เองก็ลืมเลือนไปแล้วไว้เป็นข้อต่อรองตัวเกมพยายามจะสร้างปมปริศนาให้เราอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงวัยเด็กของเอเจนต์47ระบบการเล่นได้นำเอาสูตรสำเร็จและระบบการเล่นหลักทั้งหมดจากภาคที่แล้วกลับมาปรับปรุงใหม่ตัวเกมโยนคุณเข้าสู่ฉากขนาดใหญ่พร้อมเป้าหมายที่ให้คุณทำการสังหารความสนุกของเกมคือการทำยังไงก็ได้ให้ภารกิจสังหารของคุณสำเร็จลุล่วงการคิดหาวิธีการเข้าถึงเป้าหมายการหาหนทางสุดสร้างสรรค์ในการจัดการเป้าหมายเป็นเสน่ห์สำคัญของเกมและ Hitman 2ก็ยังคงเสน่ห์นี้เอาไว้ได้แบบครบถ้วนครับการเดินสำรวจพื้นที่และการใช้ความรู้ที่คุณไปสืบมารวมไปถึงสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะเกิดขึ้นในภาคนี้ด้วยเช่นกันคุณจะได้ใช้เวลาค่อยๆเรียนรู้พื้นหลังทุกส่วนทีละนิดเรียนรู้ว่ามีวิธีการใดบ้างในการจัดการเป้าหมายฉากทั้ง6ฉากของเกมภาคนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีทุกฉากมีขนาดใหญ่ยักษ์และมีจุดเด่นอันน่าจดจำและอิงมาจากโลกความเป็นจริงทั้งสิ้นครับแถมใครที่เป็นเจ้าของตัวเกมจากภาคที่แล้วจะได้รับโบนัสพิเศษในรูปแบบของด่าน Legacy ซึ่งเป็นการโยกเอาด่านจากเกมภาคที่แล้วมาอยู่ในเกมภาคใหม่และเพิ่มเติมลูกเล่นที่ตัวเกมภาคนี้ปรับปรุงเข้าไปใครที่มีแต่ตัวเกมภาค2ก็สามารถซื้อด่านจากเกมภาคแรกมาเล่นได้ในรูปแบบของ DLC ความสามารถหลักของ Agent 47ยังมีอยู่ครบถ้วนจากภาคเก่าซึ่งนอกจากความสามารถเฉพาะตัวของ Agent 47ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมและอาวุธให้เลือกใช้งานอีกหลายชิ้นการกลับมาของกระเป๋าสูทเคสซึ่งเราสามารถเลือกนำเอาอาวุธหรืออุปกรณ์ซ่อนเอาไว้ภายในได้ความสามารถที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภาคนี้เนี่ยคือการแฝงตัวในฝูงประชาชน NPC ซึ่งถือเป็นลูกเล่นที่เพิ่มความสมจริงและมีประโยชน์อย่างมากในเกมด้วยความที่ว่าตัวเกม Hitman มันมี NPC นับร้อยอยู่ในฉากการทำ challenge ต่างๆหรือว่าโหมด contract ก็ยังคงใส่เข้ามาเช่นเคยเรียกได้ว่าไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรมากมายนักสำหรับภาคนี้UI หน้าเมนูก็ยังคงเหมือนเดิมแต่มีโหมดใหม่ใส่เข้ามาครับอย่าง Sniper Assassin หนุ่มๆสาวๆก็ชอบ Sniper กันเนาะเอิ่นแหละซึ่งเป็นการหยิบเอาตัวเกมชื่อเดียวกันบนระบบเกมมือถือมาใช้ในเอนจินภาคหลักเสริมด้วยเนื้อเรื่องพร้อมรองรับระบบการเล่นแบบ Co-op และ Ghost Mode ที่เป็นการดวลกันระหว่างคุณกับผู้เล่นอีกคนหนึ่งว่าใครจะสามารถสังหารเป้าหมายในฉากได้รวดเร็วกว่ากันการปรับปรุงพัฒนาขึ้นและเกมเพลย์ที่ไม่ต่างจากเดิมมากนักเน้นไปที่ด่านใหม่ให้สำรวจในพื้นที่กว้างขวางและท้าทายทำให้คะแนนจากสื่อและแฟนๆก็ยังคงชอบอยู่โดยได้คะแนนจาก Metacritic ไปถึง82เต็ม100แถมยอดขายก็ดีขึ้นแบบติดชาร์ตในหลายๆประเทศกันเลยทีเดียวเพิ่มเติมนิดนึงครับในภาคนี้ได้มีการเชิญดาราดังที่ขึ้นชื่อในด้านการตายนะครับอย่างชอนบีนมาเป็นเป้าหมายของ Agent 47ในแคมเปญที่โปรโมทในชื่อของ #KillTheUndying ฆ่าผู้ที่ไม่ยอมตายนับว่าเป็นภารกิจที่ชวนให้ผู้เล่นแอบยิ้มมุมปากเล็กน้อยเมื่อเกมให้คุณค่าสิ่งที่ตายไปแล้ววงเล็บหลายรอบครับHitman 3 หลังจากได้ Warner Brothers มาช่วยจัดจำหน่ายทั้ง Hitman 2และตัว Edition อื่นๆอย่าง Hitman Definitive Edition หรือ Hitman HD Enhanced Collection ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยทาง IO Interactive จึงขอแยกตัวออกมาจัดจำหน่ายเองในเกม Hitman ภาคต่อไปและเป็นการปิดซีรีส์รีบูทนี้แต่ไม่ได้ออกมาเฉยๆเลยครับทาง IO Interactive ได้ออกมาแถลงไว้ในปี2019ว่าพวกเขายังเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Warner Brothers อยู่ในการทำเกมใหม่ๆในอนาคตตัวเกม Hitman 3นั้นออกมาในปี2021ให้กับเครื่อง PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch, Stadia และ PC เนื้อเรื่องกล่าวถึง Agent 47และเพื่อนเก่าของเขาอย่าง Lucas Gray ในการตามล่า The Constant ผู้ซึ่งเป็นตัวบงการหลักขององค์กร Providence ที่เป็นศัตรูคู่ปรับอาฆาตของตัวเองมาอย่างช้านานและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังอดีตอันน่าเศร้าของเขาอีกด้วยโดยเช่นเดียวกันกับเกมภาคก่อนหน้านี้เนี่ยเนื้อเรื่องของ Hitman 3จะติดตามตัวเอกและผองเพื่อนในการตามล่าสมาชิกที่หลงเหลืออยู่ขององค์กร Providence ไปทั่วทุกมุมโลกพร้อมกับการตั้งคำถามถึงตัวตนของ Agent 47ในวันที่เขาไม่มีเป้าหมายหรือภารกิจให้ไล่ตามอีกต่อไประบบการเล่นเอาจริงๆก็ไม่ได้ต่างมาจากภาคก่อนหน้านี้เลยครับการบังคับการเล่นหรือระบบต่างๆที่ยกมาตัวเกมจะเน้นไปที่การให้ผู้เล่นได้สำรวจสถานที่ใหม่มิชชั่นสตอรี่หรือว่าหนทางในการสังหารใหม่อีกเพียบครับซึ่งผมว่านี่ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของเกมที่เหมือนเดิมมาตลอดทุกภาคแต่กลับสนุกและน่าเล่นอยู่ตลอดเวลา
รวมไปถึงพวกกราฟิกหรือว่า UI ของเกมที่เหมือนเดิมอีกเช่นเคยแถมเช่นเคยในเช่นเคยในเช่นเคยครับสำหรับคนที่อยากเล่นด่านเก่าๆในภาคใหม่ก็มีการขาย DLC แยกออกมาในการเอาด่านจากภาคเก่าๆมาเล่นได้เหมือนกันภายหลังก็ได้มีการอัปเดตระบบภาพแบบ Ray Tracing เข้ามาให้กับ Hitman 3และโหมด VR เข้ามาผลตอบรับถือว่าเป็นการปิดไตรภาครีบูทได้อย่างดีและคะแนนก็อยู่ที่87เต็ม100จาก Metacritic สื่อส่วนมากชมไปที่ความขยันของทีมงานที่แม้จะใช้ระบบการเล่นเหมือนภาคก่อนก็จริงแต่การออกแบบด่านใหม่ให้ใหญ่และมีอะไรให้ทำมากมายมาตลอดแทบไม่มีการรีไซเคิลเลยทำให้ออกมากี่ครั้งแฟนๆเกม Hitman ก็พร้อมเล่นกันอยู่ดีแถมมันได้รับรางวัล PC Game of the Year จาก Golden Joystick Award ในปี2021ด้วยครับ Greetings 426 This is a unique opportunity You've large shoes to fill Hitman Sniper The Shadowsเกมล่าสุดของทางซีรีส์ Lonza ในตอนนี้ครับที่เกมนี้ไม่มี Agent 47พัฒนาโดย Square Enix Montreal เจ้าเดิมสำหรับเครื่องมือถือ iOS และ Android ที่มึงก็พึ่งตะเพิดเขาออกไปแต่ก็ยังใช้ชื่อเขาหากินกันนะเออก็ช่างมันนะครับอาจจะเป็นข้อตกลงที่ทำกันไว้ก็ได้ซึ่งเนื้อเรื่องจะกล่าวถึง Agent 47ที่หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาท่ามกลางภัยคุกคามครั้งใหม่ที่ส่งผลต่อความมั่นคงของโลกจากฝีมือของผู้ก่อการร้ายต่างๆ Dana Burnwood และหน่วย ICAหรือองค์กรสัญญาค่าสากลจึงต้องเฟ้นหานักฆ่าหน้าใหม่ในชื่อของ Initiative 426หรือมันก็คือ The Shadows เพื่อมาโค่นล้มเหล่าอาชญากรรมให้สิ้นซากโดยการเล่นก็พัฒนาและต่อยอดมาจาก Hitman Sniper ในปี2015โดยรวมก็จะมีลูกเล่นใหม่ๆใส่เข้ามามากมายอย่างตัวละครที่มีให้เลือกหลายตัวและระบบต่างๆที่เกมมือถือควรจะมีอย่างครบครันตัวเกมเพิ่งเปิดให้เล่นไปไม่นานมาเนี่ยครับตอนนี้ก็สามารถไปโหลดได้ทั้ง iOS และ Android แบบฟรีอนาคตของ Hitman จะเป็นอย่างไรต่อไปน่าติดตามด้วยความที่ว่าปิดไตรภาคไปแล้วแถมทาง IO Interactive ก็กำลังยุ่งอยู่กับการพัฒนาเกม James Bond 007ภาคใหม่ของพวกเขาอยู่แต่ว่าก็ว่าเลยครับถ้า Hitman ออกมาแนวทางเดิมให้ตายยังไงแฟนๆก็ยังคงรักแล้วก็ซื้อมาเล่นอยู่ดีครับเพราะนี่เป็นเกม Stealth ไม่กี่เกมที่เหลือรอดจนมาถึงปัจจุบันและสำหรับใครที่สนใจอยากเล่นเกม Hitman ตั้งแต่ภาคแรกเลยเนี่ยบนสตรีมมีขายหมดเลยครับตอนนี้ไปตามมาได้ครับและทุกท่านแหละครับมีประสบการณ์อย่างไรบ้างเกี่ยวกับเกมซีรีส์ Hitman ตลกสยองขวัญโหดมันฮาแบบไหนมาแชร์กันได้ครับสำหรับผมนี่ก็นั่นแหละฮะกระเป๋าบินหมายถึงโฮมมิ่งสูตรเคสก็นั่นแหละครับโมเมนต์แบบนี้สามารถเอามาเล่าสู่กันฟังได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆหรือจะมาเพิ่มข้อมูลในส่วนที่พวกเราตกหล่นไปได้หรือว่าไม่ได้พูดถึงเอาเลยครับเต็มที่สุดท้ายนี้ขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปรักนิดน้อยแต่รักนานๆ นะจ๊ะสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำไมไม่ลองกด Subscribe และสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยล่ะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ